าบนท้องถนนอันนี้อยู่ตรงถนนบางนาตราดตรงแถวๆสะพานกลับรถเมกะบางนาทางใหญ่ตรงนั้นนะมี BMW หัวร้อนคันหนึ่งที่ขับมาทางตรงอย่างเร็วเลยชนท้ายเขาก่อนจากนั้นก็ไม่ยอมจอดลงมาดูไปดักไปจอดปาดหน้าค่ะดักรถคันที่ถูกชนท้ายเนี่ยฮะตรงแยกไม่ให้เขาไปทั้งๆที่เป็นไฟเขียวจากนั้นยังเดินหน้าขึ้นไปแล้วก็ใส่เกียร์อาร์ถอยหลังค่ะชนหน้าเขาเต็มๆโอ้โหโกรธอะไรกันขนาดนี้ดูภาพเหตุการณ์หน่อยค่ะให้มันไปก่อนให้มันไปให้มันไปครับผมตำรวจอยู่ตรงแยกค่ะตำรวจอยู่ตรงแยกครับพี่เรียกตำรวจมาหาผมได้เลยครับอย่าลงนะค่ะให้ตำรวจเรียนสายคุณอะไรครับให้ใจเย็นๆผมชื่อมันมาขวางหน้ารถผมไม่ให้ผมไปครับตอนนี้ลงไม่ได้นะลงไม่ได้นะอันนี้เขาขอนะพี่อันนี้เขาขอข้างไปพี่มันจะชนอีกแล้วโอ้โหคือคุณผู้หญิงที่นั่งมาด้วยอ่ะเธอตกใจไงแค่ถูกชนท้ายถูกขับไล่บี้มาเธอก็ตกใจแล้วยังมาขับดักปาดอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางแยกเนี้ยไม่ให้ไปขวางเลยแล้วถอยชนอีกอ่ะคุณพี่จะเอาอะไรคะนี่นะคะ BMW คันนี้เราพยายามมองท้ายทะเบียนแต่ว่าโอ้โหรถเขาแบบผ่านมรสุมมาฝุ่นเกาะหนามากจนเห็นแค่เลขตัวหน้าไม่8ก็9อ่ะกไก่ขไข่50จุดๆแต่ป้ายทะเบียนกรุงเทพนี่ๆๆโทษทีนะนอกจากขับรถไม่ดีเนี่ยยังไม่ล้างรถอีกอ่ะโอ้โหนี่ๆเห็นมั้ยนี่คือระหว่างทางก่อนหน้าที่จะไปถึงแยกนะคะครับก่อนเกิดเหตุใช่เขาขับพุ่งมาชนท้ายนี่นี่คือไปซัดเทียน่าด้วยนี่คือพยายามแล้วก็ตอนที่หลังจากถอยชนใช่มั้ยเขาพยายามขับตามไปด้วยขับตามไปว่าเฮ้ยคุณต้องมารับผิดชอบเราสิก็ไปเฉี่ยวชนคันอื่นคือเข้าใจว่ารถเขาเนี่ยสมรรถนะดีนะครับแต่ไม่ควรจะขับแบบนี้เลยโอ้โหนี่โอ้ตายแล้วละรานโอ้โหไปทั่วเลยตลอดเส้นทางนะคะเก๋งเกียร์อาร์ทีนี้คุณกฤตธนิกนะคะคนขับรถคันที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่ารถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเบนซ์นะรถเบนซ์นะคะเขาบอกว่าตอนนั้น3ทุ่มสะพานกลับรถเมกะบางนาขับมาตามปกติมองกระจกหลังเห็น BMW คันนี้ขับรถมาด้วยความเร็วสูงเขาประมาณว่าอย่างน้อยๆมาเนี่ยต้องมี200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะนี่คือสภาพรถเบนซ์เขาที่ถูกถอยชนตรงกลางแยกเนี่ยนะคะด้านหน้าบุบเข้าไปเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ย BMW คันนั้นเนี่ยมาถึงชนข้างท้ายเขาก่อนแล้วไม่ยอมหยุดลงมาดูแต่กลายเป็นว่าไปจอดขวางเขาอยู่ตรงกลางแยกนี้แล้วใส่เกียร์อาร์ถอยหลังมาชนเขาก็เลยไล่กวดตามมาสิปรากฏว่าคนขับรถ BMW ก็เร่งเครื่องหนีแถมยังไปเฉี่ยวชนรถคันอื่นบนถนนอีกมีบางจังหวะรถกระจกลงมาแล้วตะโกนด่าเขาด้วยนะคะแสบจริงๆกับแฟนที่ราม2เข้าตรงประตูฝั่งคนขับอ่ะชนเข้าประตูฝั่งคนขับรอบนึงปึ้งประตูนี่ปุ๊บก็มาหาผมอ่ะแต่โชคดีที่มันรถมันแข็งไงมันเลยไม่เข้ามาเยอะประจวบกับด้านหน้าไฟเขียวพอดีรถเขาก็ทยอยออกไปทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราจะออกไปก็กลัวเขาหนีเขาก็รีบพุ่งออกมาแล้วปาดหน้ารถผมปึ๊บขวางหน้ารถตามคลิปที่พี่เห็นกันเลยขวางหน้ารถเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาพยายามเหมือนประมาณว่าคิดว่าเราจะเอาคืนเขาเหมือนที่เขาทำเราแต่เราไม่ทำไงพอมันไม่ได้ดั่งใจเขาคิดว่านะเขาคงโมโหเขาก็ตั้งลำหักฝาออกไปตรงแยกสี่แยกไฟแดงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ดูเขาจะไปเลยปรากฏว่าเขาใส่เกียร์ถอยอย่างนี้แล้วกดคันเร่งยัดเข้ามาหน้ารถผมอีกรอบทั้งชนท้ายตรงแยกนี่ก็มาเบียดเข้าข้างก่อนตุ้มหนึ่งนะคะแล้วก็ยังถอยมาชนอีกตุ้มหนึ่งหลังจากนั้นซิ่งหนีไปก็ยังไปเฉี่ยวชนคันอื่นอีกนี่เดี๋ยวอ่านฝั่งขวานี่คือรถผู้เสียหายนะคะเป็นเบนซ์นะคะส่วนคู่กรณี BMW ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ยหมวดอักษรกไก่ขไข่เห็นแค่นี้จริงๆเพราะว่าฝุ่นหนามากโอ้แต่ว่าทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วสน.บางนาเขาไปดูกล้องตัวอื่นนะเขารู้ทะเบียนรถผู้ก่อเหตุเรียบร้อยละเดี๋ยวจะออกหมายเรียกอยู่ระหว่างตามตัวใช่ค่ะนะครับแล้วก็น้องผู้หญิงที่อยู่ในรถคันนี้ผู้เสียหายนะฮะเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมค่ะล่าสุดน้องผู้หญิงเนี่ยโพสต์ว่าค่าเสียหายตอนนี้เท่าที่ตีราคานะครับที่โดนเก๋งเกียร์อาร์เนี่ยถอยชนใส่500,000กว่าบาทเขาต้องซ่อมเกือบจะรอบคันคือรถเขาก็แพงด้วยไงเนี่ยคันนี้
ค่าซ่อม 500,000 กว่านะครับจากเหตุการณ์แบบทั้งข้างหลังทั้งประตูข้างคนขับทั้งข้างหน้าแล้วข้างใต้โอ้โห 500,000 กว่านะครับเดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันเหตุการณ์นี้